ท่ามกลางการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องขณะที่รัสเซียมุ่งมั่นในการบุกยึดภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกีโดเนสโดยสะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญที่สุดในยามสงครามเชื่อมระหว่างเมืองซีวิโรโดเนสซึ่งเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสกับเมืองลีซีชันที่อยู่ใกล้เคียงโดยกองทัพรัสเซียได้ระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกีโดเนสแห่งที่3ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้กล่าวถึงเป้าหมายปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียในยูเครนตอนนี้คือการปกป้องสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันซึ่งเป็นพื้นที่แบ่งแยกที่รัฐบาลมอสโกรับรองเพียงไม่กี่วันก่อนบุกยูเครนอย่างเป็นทางการล่าสุดเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้ออกมายอมรับว่ากองกำลังยูเครนกำลังประสบความสูญเสียอย่างเจ็บปวดทั้งในเมืองซีวิโรโดเนสและแคว้นคาคีฟในคำปราศัยช่วงกลางดึกเซเลนสกี้ยังบอกได้ว่ายูเครนต้องการอาวุธต่อต้านขีปนาวุธอันทันสมัยเดี๋ยวนี้เลยและไม่มีข้ออ้างสำหรับบรรดาประเทศพันธมิตรที่จะส่งมอบล่าช้าพร้อมยอมรับจรวดบางลูกของรัสเซียหลบหลีกการป้องกันและก่อความสูญเสียขณะนี้ยังคงพยายามอพยพพลเรือนออกจากซีวิโรโดเนสหลังจากรัสเซียทำลายสะพานแห่งสุดท้ายที่เชื่อมเมืองแห่งนี้สถานการณ์ในการสู้รบที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ในภูมิภาคดอนบาสที่ทางมอสโกหาทางเข้ายึดครองอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนอกจากนี้แล้วเซเลนสกี้ยอมรับได้ว่ายูเครนกำลังพบเจอความสูญเสียอย่างเจ็บปวดเช่นกันในแคว้นคาคีฟทางภาคตะวันออกของกรุงเคียฟดินแดนที่รัสเซียกำลังพยายามกระชับพื้นที่หลังจากถูกตีโต้จนต้องล่าถอยไปเมื่อเร็วๆนี้ยังคงมีการสู้รบที่นั่นและเราจำเป็นต้องสู้ต่อไปจนสุดกำลังท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีของฝ่ายยูเครนทางเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตออกมาเรียกร้องขอให้บรรดาชาติตะวันตกส่งมอบอาวุธหนักแก่ยูเครนเพิ่มเติมในขณะที่ทหารเคียฟกำลังสู้รบเพื่อสกัดการรุกคืบของกองกำลังรัสเซียทางภาคตะวันออกของประเทศขณะที่นาโต้กำลังยกระดับการส่งมอบและเจ้าหน้าที่ที่จะประชุมกันในวันที่15มิถุนายนสำหรับประสานการสนับสนุนเพิ่มเติมในนั้นรวมไปถึงอาวุธหนักเพราะต้องพึ่งพิงพวกมันอย่างที่สุดเพื่อสามารถยืนหยัดต้านทานการรุกรานอันโหดร้ายป่าเถื่อนของรัสเซียได้ก่อนหน้านั้นสำนักข่าวอาร์ทีได้เผยแพร่ข้อมูลโคลินข่าวปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเร็วๆนี้จะนำส่งเครื่องยิงหรือขีปนาวุธนำวิถีหนักที่มีพิสัยทำการ32ถึง60กิโลเมตรมูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์สำหรับใช้กับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไปยังยูเครนหลังผ่านพ้นการฝึกซ้อมใช้อาวุธดังกล่าวอย่างน้อย3สัปดาห์โดยจรวดปืนใหญ่ที่มีความคล่องตัวสูงจะถูกส่งไปพร้อมกับจรวดนำวิถี GMLRS ที่มีขีดความสามารถนำวิถีแม่นยำและใช้กระสุนขนาดใหญ่500ปอนด์คล้ายการโจมตีทางอากาศนอกจากนี้ข่าวยังแสดงความมั่นใจว่ารัสเซียจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การยึดครองทั้งประเทศยูเครนได้เพราะความช่วยเหลือทางทหารจำนวนมหาศาลของสหรัฐและสหรัฐเราจะยังคงจัดหาสิ่งที่ยูเครนต้องการสำหรับการต่อสู้ต่อไปหลังจากสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนไปแล้วมูลค่ากว่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ด้วยเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนสามารถป้องกันตัวเองให้ยูเครนที่มีอำนาจอธิปไตยดำรงอยู่ได้และมีความแข็งแกร่งเพียงพอในวันที่ต้องเปิดโต๊ะเจรจากับรัสเซียส่วนความขัดแย้งในยูเครนจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและอย่างไรข่าวระบุว่าจุดยืนของสหรัฐเราจะไม่บอกว่าใครว่าต้องเจรจาอะไรและจะเจรจาเมื่อใดเพราะยังไม่ชัดเจนว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของทั้งสองฝ่ายตรงกันหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันแห่งสหราชอาณาจักรเคยแจ้งกับผู้นำยูเครนว่าชาติตะวันตกไม่เต็มใจที่จะสร้างสันติภาพกับรัสเซียประเด็นสำคัญก็คือจากสถานการณ์สู้รบของรัสเซียและยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดทำให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเห็นว่าขณะนี้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วและกำลังดำเนินไปเรื่อยๆจากความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นและขยายต่อไปในอีกหลายพื้นที่ของโลก
ั้งไนจีเรียตอนเหนือและเมียนมานี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรหยุดคิดถึงปัญหาทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งมีผลประโยชน์เรื่องการค้าอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้อง